เ่สุดนี้อายการญี่ปุ่นขยายเวลาฝากขังพลโรทโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็ขยายเวลาต่ออีก10วันและก็ยังไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมเช่นเดิมครับค่ะ รายละเอียดนะคะเปิดเผยจากทางโฆษกของโฆษกตำรวจนะคะพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริค่ะบอกว่าอัยการญ,ญี่ปุ่นแจ้งกับญาติที่เข้าเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทยุทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะว่าขยายเวลาฝากขังเป็นครั้งที่2แล้วมีกำหนด10วันค่ะเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จโดยได้เรียกพยานที่ร่วมเดินทางไปกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์เข้าสอบสวนให้ปากคำประกอบสำนวนในชั้นนี้ยังไม่มีความเห็นสั่งฟ้องในคดีพกพาอาวุธปืนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงฝ ซึ่งอายาการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ให้ญาติหรือบุคคลอื่นใดเข้าเยี่ยมขณะที่เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำญี่ปุ่นประสานความช่วยเหลือในการต่อวีซา่าให้กับคณะผู้ติดตามและญาติของบิ๊กแจ๊ดเพื่อพักในญี่ปุ่นต่อแล้วแต่ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้รับการประสานใดๆอีกค่ะหลังจากตำรวจญี่ปุ่นได้รับประวัติภูมิหลังของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ครบถ้วนแล้ว ขณะที่อาวุธปืนตำรวจญี่ปุ่นแจ้งว่าต้องการตรวจสอบเองโดยไม่ประสงค์จะประสานตำรวจไทยเพราะความผิดข้อนี้ในญี่ปุ่นถือว่ารุนแรงไม่มีการยกเว้นขณะเดียวกันการเดินทางไปญี่ปุ่นของพลตำรวจโทคำรณวิทย์เกิดขึ้นในช่วงกเกษียณอายุราชาการแล้วจึงไม่ได้รับการคุ้มครองโดยตำรวจสากลไทยค่ะ